ก็มาถึงแล้วนะครับกับที่ที่2ของวันนี้กับที่นี่เลยน้ำพุร้อนหินดาดซึ่งข้างในก็มีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยแต่แช่น้ำร้อนหรือแช่น้ำเย็นก็ได้เดี๋ยวเราไปแช่น้ำร้อนก่อนให้มีกระเป๋ากันหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องไปสังขะต่อครับไปกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่จะเดินไปยังบ่อน้ำร้อนนะครับแล้วก็นำตั๋วที่ซื้อเมื่อตอนแรกให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูก่อนจะเข้านะครับค่าตั๋วก็คนละ40บาทซึ่งเมื่อเราเดินผ่านสะพานเข้ามาแล้วเรามองไปทางซ้ายมือนะครับเราจะเห็นทั้งโซนน้ำร้อนแล้วก็โซนน้ำเย็นซึ่งโซนน้ำเย็นจะอยู่ทางซ้ายมือส่วนโซนน้ำร้อนจะอยู่ทางขวามือระหว่างที่จะเดินไปเล่นน้ำพุร้อนนะครับก็จะขอเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังซึ่งน้ำพุร้อนหินดาดนี้ถูกค้นพบโดยทหารชาวญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเมื่อลงไปแช่แล้วเราจะสามารถรักษาโรคภัยต่างๆได้และบ่อน้ำร้อนที่นี่จะมีทั้งหมดด้วยกันถึง3บ่อครับตรงนี้ก็คือบ่อที่3นะครับซึ่งจะมีความร้อนน้อยและก็จะไม่ค่อยลึกส่วนถัดมานี่ก็คือบ่อที่2จะลึกขึ้นมาหน่อยและก็จะร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงครับนี่ก็คือบ่อที่1ซึ่งมีความร้อนที่สุดและก็ลึกที่สุดซึ่งเราจะแช่น้ำกันที่บ่อนี้กันครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินไปยังห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและก็ห้องอาบน้ำแต่ก่อนจะแช่น้ำแล้วก็มาอาบน้ำล้างตัวล้างเท้ากันก่อนครับซึ่งที่นี่จะมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับที่นี่จะมีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นซึ่งซ้ายมือของผมก็คือน้ำร้อนครับไล่กันไปเลยบ่อ1บ่อ2บ่อ3ส่วนความมืดของผมก็นี่เลยจะเป็นโซนน้ำเย็นเผื่อใครไม่อยากแช่น้ำร้อนก็เล่นน้ำเย็นแทนครับขอบอกว่าน้ำเย็นเจี๊ยบมากเลยครับดูบรรยากาศรอบๆเสร็จแล้วก็ขอตัวลงแช่น้ำร้อนหน่อยครับโอ้โหขอบอกว่าน้ำร้อนมากครับใครลงก็ค่อยๆลงนะครับจะไม่ให้ร้อนยังไงไหวเพราะว่าอุณหภูมิน้ำที่นี่ 45-55 องศาเซลเซียสเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้จิบๆร่างกายจะได้หายปวดเมื่อยและเลือดจะได้ไหลเวียนสูบฉีดดีขึ้นแช่น้ำร้อนเสร็จแล้วเดี๋ยวข้ามไปแช่น้ำเย็นกันบ้างครับโอ้โหน้ำเย็นมากๆเลยเย็นเจี๊ยบเลยครับที่สำคัญยังมีปลาด้วยนะครับไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นปลากันหรือเปล่าตรงนี้บรรยากาศดีงั้นขอสักหนึ่งแช่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับที่นี่น้ำพุร้อนหินดาดครับถ้าใครชอบความร้อนก็นี่เลยมีถึง3บ่อ
ใครชอบความเย็นก็ฝั่งขวามือผมครับเย็นเฉียบแน่นอนมีน้องปลาด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันที่ต่อไปครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าที่พักเราก็ไปแวะเที่ยวกันอีกหนึ่งที่ครับกับที่ห้วยซองกาเลียก็ถึงกันแล้วครับกับที่นี่ห้วยซองกาเลียซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่เราสามารถมาแวะพักผ่อนด้วยการนั่งกินข้าวบนซุ้มไม้ไผ่พร้อมกับสามารถเล่นน้ำกันได้แบบชิลๆเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยที่นี่มีร้านอาหารให้เราเลือกหลายร้านเลยครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีร้านเช่าเสื้อชูชีพด้วยครับวันที่ผมไปถือว่าโชคดีมากเลยครับมีซุ้มที่นั่งเหลือเต็มเลยหรือไม่ก็เพราะว่าอาจจะไปถึงตอนเย็นแล้วคนเลยกลับบ้านกันหมดแล้วสำหรับห้วยซองกาเลียนี้เหมาะแก่การมาเล่นน้ำในหน้าหนาวและหน้าร้อนครับเพราะถ้ามาหน้าฝนน้ำจะไหลแรงอาจจะเกิดอันตรายได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับที่นี่ห้วยซองกาเลียซึ่งเป็นที่นั่งกินข้าวที่เป็นซุ้มไม้ไผ่หลายซุ้มติดกับแม่น้ำซองกาเลียครับใครที่อยากกินข้าวก็กินไปเล่นน้ำก็เล่นไปงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นน้ำกับกินข้าวก่อนนะครับนี่ก็คือหน้าตาอาหารในมื้อนี้ของเราครับอาหารอร่อยมากและที่สำคัญราคาก็ตามมาตรฐานทั่วไปเลยครับไม่ได้ชาร์จเพิ่มเลยก็ปิดท้ายเหมือนเดิมครับขอฝากช่องเสาร์อาทิตย์ไม่ติดบ้านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับได้แล้วครับ